ก่อนอื่นนะคะก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในรายวิชาของวิทยาการคำนวณนะคะซึ่งนะคะในงานที่มิดให้ทำไว้ในวันอังคารที่ผ่านมานะคะมิดให้พวกเราทำในส่วนของตัวแบบฝึกหัดนะคะเท่าที่มิดเข้าไปเช็คงานของพวกหนูนะคะบางคนก็ใส่ตัวแบบฝึกหัดแบบนี้ไว้แล้วนะคะแล้วยังไม่ได้เขียนอธิบายก็มีบางคนเนี่ยใส่เป็นแค่หัวข้อมาสมมุติว่าต้องการจะทํากขคงใส่มาแค่ข้อเดียวก็มีนะคะแล้วก็นะคะสิ่งที่เรายังเหลือกันอยู่ก็คือตัววิดีโอนะคะเพราะฉะนั้นในคาบนี้นะคะเดี๋ยวมิดเนี่ยจะสอนทบทวนให้ใหม่นะคะในการอัพไฟล์มาใส่แบบในการอัพไฟล์มาใส่แบบนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยบางคนยังมีการนะคะแชร์ทั้งโฟลเดอร์นะคะแต่มิดเนี่ยต้องการให้เราแชร์แค่ตัวชิ้นงานเท่านั้นมันถึงจะขึ้นเป็นรูปแบบนี้นะคะถ้าเราแชร์มาแค่โฟลเดอร์เนี่ยมันจะขึ้นเป็นหน้าที่ยังไม่ได้อนุญาตให้เข้าถึงมิดขออนุญาตโชว์งานของ GetGut สักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างวิธีการแชร์ด้วยโฟลเดอร์เนี่ยเวลาที่มันขึ้นนะคะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ขออนุญาต GetGut นะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวงานของ Git กับ Gut นะคะในกลุ่มของ Git Gut นะคะในส่วนของตัวแบบฝึกหัดเนี่ยถ้ามีการแชร์นะคะโดย Drive อันเนี้ยมันแชร์โดย Drive แต่มันเป็นอัลบั้มที่มิดให้เราสร้างมันเลยออกมาเป็นอัลบั้มแบบนี้นะคะมันก็เลยต้องมีการเข้าถึงสิทธิ์ก่อนแต่ถ้าเราแชร์เป็นตัวงานเนี่ยมันจะเป็นแบบของมิดนะคะก็คือว่ามันจะไม่ต้องเข้าไปสู่ไดรฟ์มันสามารถดาวน์โหลดได้เลยเดี๋ยวตรงนี้จะสอนทบทวนให้แล้วให้เด็กๆนะคะทำนะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะส่วนคนที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวมิดเช็คชื่อให้ทายคาดอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะโอเคนะคะให้เด็กๆ เข้าสู่ตัวเว็บไซต์นะคะแล้วเปิดหน้าของตนเองขึ้นมานะคะตูนมิดเห็นแล้วเดี๋ยวมิดเช็คให้นะลูกนะคะให้ตัวเองเข้าสู่เว็บไซต์ของตนเองนะคะแล้วเปิดหน้าแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วก็ของใครนะคะที่ยังไม่ใส่เนื้อหาจัดการใส่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะใครที่แชร์มาแล้วนะคะมิดก็จะตรวจตามที่แชร์นะคะอันนี้มิดก็ได้เปิดดูไปแล้วนะคะความคืบหน้าของเด็กๆนะคะในคาบนี้ถ้าเราทำหน้าแบบฝึกหัดเสร็จนะคะเดี๋ยวมิดจะให้พวกหนูเนี่ยเปิดงานให้ดูนะคะว่าหนูเนี่ยทำถึงไหนแล้วเสาร์อาทิตย์หนูจะได้ไปทำให้มันเรียบร้อยนะคะอ่ะทีนี้ขอสอนทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะวิธีการเอางานเข้ามานะคะสมมุติว่าหนูเนี่ยสร้างเสร็จแล้วนะคะมีใครยังสร้างตัวแบบฝึกหัดไม่เสร็จมีไหมกดไอคอนยกมือค่ะถ้ามีจะได้รอมิดไม่ได้ว่าอะไรนะคะมีใครกลุ่มใครยังสร้างตัวแบบฝึกหัดไม่เสร็จมีไหมคะถ้าไม่ยกมือมิดจะตีปังว่าพวกหนูเสร็จครบทุกกลุ่มนะคะมีไหมเอ่ยมีกลุ่มหมิวมีกลุ่มของฟิวเจอร์อีกอย่าเพิ่งเอามือลงสิลูกมีกลุ่มใครบ้างไหนขอตัวแทนกลุ่มยกค่ะหมิวชมพู่กลุ่มใครอีกลูกเดี๋ยวมิดจะสอนขั้นตอนให้พวกหนูดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมิดจะให้เวลาทำในคาบนี้แหละค่ะเดี๋ยวมิดจะให้ทำส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้พรีเซนต์งานนะคะที่ยังไม่ได้พรีเซนต์การสอบกลางภาคนะคะให้หนูเตรียมตัวผลงานที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ในที่เป็นของโรงเรียนนะคะเดี๋ยวมิดจะให้พรีเซนต์จากเว็บไซต์ที่หนูสร้างจริงๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรายังไม่พรีเซนต์สัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่มีคะแนนสอบกลางภาคนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะวิธีการทำนะคะมิดขอเปิดมาหน้าแบบฝึกหัดไหนใครเข้าเว็บไซต์ของตนเองได้แล้วกดไอคอนยกมือค่ะมีกลุ่มพาราเข้าได้แล้ว1กลุ่มกลุ่มใครเข้าเว็บไซต์ได้แล้วกดไอคอนยกมือนะคะกลุ่มพารากลุ่มภูมิเข้าได้แล้วนะคะอ
กลุ่มใครเข้าได้แล้วกดไอคอนยกมือไว้นะคะมีพารามีกลุ่มภูมินะคะมีกลุ่ม C 3กลุ่มแล้วเหลืออีก4กลุ่มนะคะขออภัยค่ะเหลืออีก5กลุ่มเรามีทั้งหมด8กลุ่มนะคะวันนี้เข้าครบหรือเปล่าอ่ะเหลืออีก4กลุ่มค่ะกลุ่มของชมพู่เข้าได้ไหมลูกกลุ่มของไตเติ้ลเข้าได้ไหมคะอีก3กลุ่มค่ะเรามีทั้งหมด9กลุ่มนะคะจะมีกลุ่มของโยลูกหมี C นะคะกลุ่มที่4เป็นของใครเอ่ยวิทไม่มีกลุ่มที่4ให้พวกเราหรอโอเคไหนมีใครเข้าได้แล้วบ้างต้นว่านเข้าได้ไหมลูกอมิวยกมือแล้วนะคะโอเคค่ะอ่ะทุกกลุ่มเข้าได้แล้วนะคะทีนี้เรามาสู่หน้าแบบฝึกหัดของเรานะคะเดี๋ยวมิจะนะคะทำการสอนนะคะวิธีการอัพ Google Drive ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะส่วนคนที่ทำได้แล้วนะคะอย่างเช่นกลุ่ม C เนี้ยอัพงานเข้าได้แล้วอย่าลืมเขียนตรงนี้เป็นการอธิบายด้วยนะคะว่ามันเป็นแบบฝึกหัดของเนื้อหาอะไรนะคะใส่เข้าไปด้วยนะตรงนี้นะคะอาจทำรอเพื่อนเลยอ่ะส่วนกลุ่มของคนที่ยังอัพไม่ขึ้นนะคะหนูดูนะนะคะเดี๋ยวมิจะทำการ new นะคะตัวสไตล์ตัวเลเยอร์ขึ้นมาใหม่1อันนะคะดูนะคะตรงช่องที่เป็นตัวบวกนะคะสเต็ปที่1นะคะให้หนูดูช่องที่เป็นตัวบวกนะคะจากนั้นหนูคลิกปุ่มบวกขึ้นมานะคะจากนั้นมาเลือกคำว่าจากไดรฟ์เพราะว่าในคาบวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมิดให้พวกหนูอัพลงไปในไดรฟ์แล้วถูกต้องไหมคะส่วนคนไหนที่ไม่ได้เข้าเรียนนะคะอย่าลืมไปดูวิดีโอย้อนหลังนะคะเมื่อเรารับอัพงานนะคะเข้าสู่ Google Drive ได้แล้วนะคะเราจะมาอัพนะคะโดยใช้ปุ่มบวกสเต็ปที่1สเต็ปที่2นะคะสเต็ปที่2ให้พวกเรานะคะมาเลือกที่จากไดรฟ์ค่ะเป็นสเต็ปที่2นะคะพอเรากดจากไดรฟ์ปุ๊บนะคะมันจะมีแท็บข้างๆขึ้นมาให้กับเรานะคะทีนี้มิดบอกว่าให้พวกหนูมาเลือกที่ตัวอัลบั้มที่เราสร้างถูกต้องไหมคะมิดให้พวกหนูเขียนว่าแบบฝึกหัดเว็บไซต์ใช่ไหมคะเป็นสเต็ปที่3อ่ะทีนี้นะคะเวลาที่เราจะแทรกเข้ามานะคะแทรกทั้งอัลบั้มได้ไหมได้ค่ะแต่ต้องเปิดให้เป็นสาธารณะแต่ในที่นี้เนี่ยของเราเปิดเป็นแบบ People ก็คือส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นนะคะให้หนูดับเบิ้ลคลิกเข้าไปให้เห็นตัวงานค่ะนะคะมันจะกลายเป็นสเต็ปที่4งงไหม Get Cut เราจะเจอตัวงานตรงนี้จะกลายเป็นสเต็ปที่4ทันทีดับเบิ้ลคลิกได้ไหมลูก Get Cutได้ไหมคะเจอตัวงานของเราไหมลูกเจอไฟล์ที่เราสร้างไว้ไหมคะเจอครับพอเจอแล้วนะคะให้หนูคลิกที่ตัวงานของตนเองนะคะที่เป็นแบบฝึกหัดของตนเองนะแล้วก็กดแทรกค่ะเราก็จะได้หน้างานออกมาเป็นแบบนี้เราก็ขยายนะคะตัวขยายเนี่ยมันก็จะเป็นกรอบสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีตัวจุดๆขึ้นให้เรานะคะสามารถปรับตามที่เราต้องการได้เลยนะคะดูตามความเหมาะสมปรับให้มันนะคะมองแล้วมันไม่น่าเกลียดมิดคะคือพาทำเป็นแบบฝึกหัดพาทำ5ข้อไว้ใช่ไหมคะซึ่งพากำลังงงอยู่ว่าแบบมันจะแทรก5ข้อหมดยังไงอะคะแทรก5ข้อหมดยังไงหนูใส่ไว้ในไหนเอ่ยหนูเข้าทำใน Word อะค่ะแล้วตอนนี้กำลังให้อนุนเอาลงไดรฟ์อะค่ะโอเคหนูเอาลงไดรฟ์ให้เสร็จแล้วทีนี้หนูก็สร้างอัลบั้มอ่ะมิดกลับมาที่ตัวไดรฟ์อีกรอบหนึ่งนะลูกอ่ะคนไหนที่เพิ่งเข้าเรียนในคาบนี้นะคะหนูดูนะคะวิธีการเอาลงไดรฟ์ขอเคลียร์ก่อนนะเก็ตการ์ดได้หรือเปล่าลูกมิดขอกลับมาที่ตัวไดรฟ์แป๊บหนึ่งนะคะ
วิธีการเอาลงได้นะคะมาที่ตัว Google ของตนเองนะคะคนที่เป็นคนเอาเข้าได้ต้องเป็นเมลเดียวกับที่หนูใช้สร้างตัว Google Site นะคะอย่างเช่นกลุ่มพลาเนี่ยถ้าให้อานนท์เอาลงอานนท์ต้องเป็นคนอัพตัวไดเนี้ยขึ้นสู่ของ Google Site นะคะเพราะว่ามันจะลิงก์เมลนั้นแต่ถามว่าพลาเข้าไปดูได้ไหมเข้าดูได้ค่ะเหมือนที่มิดเข้าไปดูของ GetGut สามารถดูได้นะคะมาที่ตัวไดนะคะสเต็ปแรกมาที่ตัวไดนะคะสเต็ปที่2ให้พวกหนูมาที่คำว่าใหม่หรือคำว่า newนะคะจากนั้นให้หนูทำการสร้างนะคะโฟลเดอร์ขึ้นมานะคะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่1อันแล้วก็เขียนว่าแบบฝึกหัดนะคะตามด้วยเว็บไซต์ทันไหมคะไม่ทันบอกได้นะคะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเก็บไฟล์งานที่พวกเราจะเอาลงนะคะพิมพ์คำว่าแบบฝึกหัดแล้วเว้นวรรคตามด้วยเว็บไซต์ค่ะเราจะได้ไม่งงจากนั้นก็กดสร้างมิดจะใส่เลข1ไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวของมิดมันซ้ำนะคะจากนั้นหนูก็กดสร้างค่ะพอสร้างแล้วนะคะตัวอัลบั้มของเราตัวโฟลเดอร์เมื่อกี้มันจะมาปรากฏขึ้นถูกต้องไหมคะให้หนูดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะอ่ะดูนะเมื่อกี้ไดร์เป็นไดร์เดียวนะคะตอนนี้ดับเบิลคลิกเข้ามาจะกลายเป็นไดรฟ์แบบฝึกหัดอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะทำการอัพลงในแบบฝึกหัดเว็บเนี่ยแหละค่ะมาที่ New อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็อัพโหลดไฟล์สมมุติว่ามิดเนี่ยต้องการจะเอาแบบทดสอบพฤติกรรมเข้าไปนะคะทำจาก Word เหมือนกันพาราก็ทำจาก Word นะคะก็มาเลือก Word ที่ตนเองต้องการจะเอาเข้าแล้วก็กด Open ค่ะรอดาวน์โหลดสักนิดหนึ่งอ่ะพอได้แล้วเราก็จะกลับมาที่แท็บของ Google Site นะคะทำตัวอย่างเดียวกันเลยนะคะก็คือเดี๋ยวขอสร้างตัวเลเยอร์ใหม่สเต็ปแรกนะคะวิธีการเอาเข้านะคะก็มาที่ปุ่มบวกสเต็ปที่1สเต็ปที่2เลือกจากไดร์เมื่อกี้ที่เราเอาเข้าไปนะคะเลือกจากไดร์จากนั้นนะคะมาหาโฟลเดอร์ที่เราสร้างนะคะก็คือโฟลเดอร์แบบฝึกหัดแล้วก็เลือกแบบฝึกหัดก็คือ Google ก็คือ Word ที่พลาทำแล้วก็กดแทรกค่ะเราก็จะได้ตัวงานลงมาแบบนี้แล้วเวลาที่พวกเราต้องการจะดาวน์โหลดมาทำสมมุติว่าพลาเนี่ยนะคะจะเอาไปให้น้องๆทำมันถึงในขั้นแบบฝึกหัดน้องๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลดลงเครื่องได้โดยนะคะแสดงตัวอย่างนะคะแล้วมันจะมีลิงก์นะคะตรงนี้อ่ะพอกดเข้าไปนะคะพอกดเข้าไปตรงนี้มันก็จะเปิดมาเป็นหน้านี้แล้วน้องๆของเราหรือเพื่อนๆของเราเนี่ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดลงมาได้นะคะสามารถดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์สามารถดาวน์โหลดลงใน iPad ได้นั่นเองนะคะให้นึกถึงตอนที่พวกหนูนะคะเข้าไปเอาข้อมูลนะคะจากตัวที่เป็นคลาสรูมที่คุณครูเขาใส่ตัวชิ้นงานไว้ให้นะคะทุกอย่างจะต้องมีการอัพมาจาก Google Drive งงไหมลูกเข้าใจไหมคะทีนี้คนที่ทำเสร็จแล้วนะคะหนูก็เขียนอธิบายด้วยนะคะว่าแบบฝึกหัดนี้คืออะไรนะคะขอลบก่อนแล้วก็ลองเอาสีนะคะที่เราชื่นชอบเนี่ยนะคะทำมาเป็นภาพแบบสี่เหลี่ยมนะคะทำจากตัว PowerPoint ก็ได้นะคะแล้วก็เอามาลงนะคะหนูจะได้โทนเดียวกันพาราทำทันไหมลูกทันไหมคะน้องพาราน้องเป็นคนทำงานในส่วนนี้ค่ะมิพลากำลังทำในเว็บอีกทีค่ะโอเคถ้าทันนะคะกดไอคอนยกมือให้มิดด้วยนะคะทีนี้ส่วนคนที่ไม่ได้เข้าในคาบวันอังคารนะคะให้หนูเนี่ยนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะทำแบบฝึกหัดในวิชาที่ตนเองเลือกมานะคะแบบฝึกหัดตัวอย่างนะคะแบบฝึกหัดตัวอย่างก็คือตัวนี้
นะคะอ่ะเดี๋ยวมิตรจะเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างขออนุญาตกลับมาที่ตัวใดก่อนนะคะเดี๋ยวจะเปิดแบบฝึกหัดตัวอย่างให้พวกเราดูสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าในคาบวันอังคารที่ผ่านมานะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่มันไม่ขึ้นเนี่ยมันจะเป็นรูปภาพอ่ะก็จะสร้างกันประมาณนี้นะคะถ้าใครเป็นกอขอคองอนะคะที่เป็นแบบกาค่ะแนะนำให้ใส่เวิร์ดนะคะจากนั้นก็เซฟเป็นไฟล์เวิร์ดแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่มิตรสอนนะคะแล้วก็อัปลงใน Google นะคะให้เรียบร้อยจากนั้นก็เอามาใส่ใน Google Site นะคะเราก็จะได้ตัวแบบฝึกหัดมานะคะก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็นะคะเวลาที่เราทำแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยแน่นอนว่าบางข้อเราก็ต้องไม่เข้าใจนะคะเราก็ต้องมีการใส่วิดีโอเพิ่มเติมนะคะเราจะต้องมีการใส่วิดีโอเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาที่เป็นแบบฝึกหัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะในส่วนของแบบฝึกหัดใครเสร็จแล้วยกมือค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะสอนให้ใส่วิดีโออ่ะมีเก็ตการ์ดหนึ่งกลุ่มกลุ่ม C อ่ะยกมือค้างไว้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ใส่วิดีโอพร้อมกันเพราะว่าจากที่มิตรตรวจงานมาเนี่ยเพื่อนไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอไปพร้อมๆกันเราจะได้มีงานส่งเหมือนกันนะคะถ้าวันนี้มีเวลาเหลือนะคะเดี๋ยวมิตรจะให้พวกเราเนี่ยเปิดงานให้ดูด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าเสาร์อาทิตย์นี้เราควรกลับไปทำอะไรเพิ่มเติมนะคะส่วนคนที่เพิ่งมาใหม่นะคะเดี๋ยวมิตรดูจากยูเซอร์นะคะระหว่างรอเพื่อนๆทำงานเดี๋ยวมิตรจะเช็คชื่อไปด้วยนะคะมีใครยังไม่มีกลุ่มทำงานไหมคะเพราะว่าวันนี้เข้าเยอะที่สุดเท่าที่มิตรเคยสอนมามีใครยังไม่มีกลุ่มไหมเอ่ยถ้ามีถ้าใครยังไม่มีกลุ่มเปิดไมค์บอกนะคะมีค่ะหนูมีกลุ่มยังไงหนูชื่ออะไรคะหนูมีกลุ่มหนูชื่อฟิวเจอร์4/3ค่ะฟิวเจอร์อยู่กับน้องภูมิค่ะอย่าลืมช่วย okay. น้องภูมิทำงานด้วยนะลูกระหว่างนี้มิตรจะให้พวกหนูเนี่ยทำในส่วนของแบบฝึกหัดให้เสร็จก่อนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาอัพวิดีโอใส่นะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนนิดหนึ่งระหว่างที่รอเพื่อนให้หนูย้อนกลับไปดูหน้าเนื้อหานะคะหน้าแรกลองดูสิลูกว่ามันสวยแล้วหรือยังถ้ายังตกแต่งเพิ่มเติมนะคะทำปุ่มแบบนี้เพิ่มเติมด้วยก็ได้นะคะชิ้นงานของหนูเนี่ยมันจะได้ดูสวยขึ้นวิธีการทำปุ่มอันนี้สอนให้นอกเหนือนิดหนึ่งขออนุญาตเข้าสู่หน้า PowerPoint นิดนึงค่ะอันนี้วิธีการทำปุ่มนะคะหนูอาจจะมาทำในตัว PowerPoint ก็ได้นะคะแล้วก็เลือกฟอนต์ที่ตนเองสนใจนะคะจากนั้นเนี่ยบันทึกเป็นรูปภาพนะคะวิธีการทำนะคะหนูก็มาที่ตัวโฮมนะคะแล้วก็มาตรงอันเนี้ยค่ะตรงพื้นที่ที่มันมีอุปกรณ์นะคะที่เป็นรูปวงรีหรือตัวพวกตัวเชฟต่างๆรูปร่างนะคะหนูก็กดลงมานะคะแล้วหนูก็ลองเลือกนะคะสิ่งที่หนูชอบเนี่ยเอามาทำปุ่มนะคะแล้วก็ตกแต่งสีนะคะตรงฟอร์แมตตรงเนี้ยนะคะหนูก็ตกแต่งสีให้มันเข้ากับตัวเว็บของหนูนะคะดูตามสีเว็บนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นเอฟเฟกต์ตัวนี้นะคะมันก็สามารถเลือกพวกชาโดว์ได้นะคะสามารถบันทึกเป็นรูปภาพแล้วก็เอาไปใส่ได้นะคะลองตกแต่งดูนะคะตกแต่งให้มันเป็นโทนที่หนูชอบโทนน่ารักโทนสดใสโทนมินิมอลได้หมดเลยนะคะลองทำดูนะคะแล้วก็พื้นหลังก็สามารถที่จะทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เทสีตามที่เราต้องการได้เราไม่จำเป็นต้องเลือกจากทีมที่
ตัว Google Slide มีให้นะคะสามารถเอาจากที่อื่นไปตกแต่งได้นะคะลองเลือกสีที่เราชอบแล้วก็คลิกขวานะคะแล้วก็เซฟเป็นพิกเจอร์ได้เลยนะคะตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปใส่วิธีการใส่ก็เหมือนกันค่ะกรณีที่มีคนสนใจนะเดี๋ยวมิตรจะสาธิตวิธีการใส่ให้ดูนะคะสมมุติว่ามิตรเดี๋ยวมิตรจะทำการแทรกเลเยอร์ขึ้นมาอีก1อันนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเลเยอร์นะคะสมมุติว่ามีพื้นที่ในการทำงานแล้วนะคะถ้าต้องการจะเอาพื้นหลังนะคะแบบสีไข่ไก่แบบนี้อ่อนๆมาใส่นะคะเราก็มาที่เลเยอร์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะคะจากนั้นนะคะหนูจะพบกับตัวจานสีตัวจานสีวงให้หนูดูไม่ได้นะตัวจานสีนะคะที่เขียนว่าสีของส่วนนะคะกดเข้ามามันจะมีคำว่ารูปภาพนะคะมันจะมีคำว่ารูปภาพจากนั้นให้หนูมาที่อัปโหลดนะคะอัปโหลดและหนูก็เลือกนะคะพื้นที่หนูสร้างเอาไว้นะคะหนูจะทำมาจากแคนวาก็ได้หรือโปรแกรมที่พวกหนูถนัดก็ได้นะคะแต่มิดเนี่ยนะคะมิดถนัด Photoshop กับ PowerPoint นะคะมิดก็เลยเอาจาก PowerPoint มาใส่นะคะจากนั้นก็โอเพ่นมานะคะมันก็จะทำการปรับสีนะคะก็ปรับให้มันเท่ากันนะคะถ้าอันนี้มันเข้มกว่าหนูก็ไปปรับอันบนใส่อันเดียวกันนะคะให้มันเป็นสีโทนเดียวกันแบบนี้มันก็จะได้พื้นผิวที่เท่ากันนั่นเองนะคะมันก็จะดูคุมโทนมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงก็ลองตกแต่งดูนะคะไหนกลุ่มใครมีเสร็จเพิ่มบ้างมีไหมคะพาราได้ไหมลูกชมพู่ได้ไหมคะได้เสร็จแล้วค่ะโอเคกลุ่มพารายกมือได้เลยเสร็จแล้วทีนี้นะคะคนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนลองตกแต่งแบบที่มิตรบอกก่อนนะคะตรงนี้มิตรก็ทำมาเป็นรูปภาพตกแต่งเองจากด้านนอกนะคะทำให้เว็บไซต์เราสวยขึ้นนะคะตอนนี้เสร็จแล้ว3กลุ่มจะมีกลุ่ม Get Card นะคะกลุ่ม C กลุ่มพาราเมื่อกี้มิดเหมือนเห็นภูมิยกมือด้วยใช่ไหมกลุ่มภูมิเสร็จไหมลูกครับลูกตอนนี้ของผมดูได้ไหมครับมันยังติดที่สิทธิ์อยู่ไหมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมิดดูให้ค่ะครับขอบคุณครับไม่ติดแล้วค่ะจะขึ้นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมิดจะโชว์ของ Get Cut ให้ดูนะเพราะว่ามิดเห็นว่าของ Get Cut เนี่ยนะคะเหมือนจะเป็นข้อกาด้วยนะคะเป็นการเติมคำอ่ะเดี๋ยวจะนำเสนอให้ดูสักครู่นะคะอ่ะพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บนะคะมิดก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ดาวน์โหลดลงมาแล้วก็นั่งทำได้เลยอันนี้น่าจะทำใน iPad ก็ได้นะคะแล้วก็ทำในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือมือถือก็ได้สามารถกาลงไปได้เลยจะทำในรูปแบบเปเปอร์แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะของ Get นะคะต่อมาอ่ะพอเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้เด็กๆมีเวลาว่างนะคะเด็กๆก็ทำตัวแบบฝึกหัดตรงนี้ให้เสร็จนะคะจากนั้นเด็กๆก็อัพวีดีโอใส่ลงมาด้วยนะคะเพราะว่าเวลาตอนนี้เนี่ยเหลืออีกแค่8นาทีนะคะเดี๋ยวจะสอนอัพวิดีโอลงนะคะวิดีโอนี้เราไม่สามารถนะคะดาวน์โหลดนะคะมาจากที่อื่นแล้วเอามาใส่ได้เหมือนกับเว็บไซต์โดยทั่วไปนะคะเว็บไซต์ของ Google Slide เนี่ยจะต้องมีการนะคะเอาวิดีโอมาจากตัว YouTube เท่านั้นนะคะอ่ะกลับมาหน้านี้นะคะให้เด็กๆนะคะสร้างตัวเลเยอร์นะคะขึ้นมา1เลเยอร์นะคะสำหรับคนที่เสร็จแล้วนะคนไหนที่ยังไม่เสร็จหนูดูวิดีโอย้อนหลังเอานะคะแล้วเสาร์อาทิตย์ไปทำให้เสร็จนะคะมีเวลาทำอีก2วันคือเสาร์กับอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์วันอังคารกลับมานะคะหน้าเนื้อหาหน้าแรกหน้าเนื้อหาแล้วก็หน้าแบบฝึกหัดพวกหนูต้องเสร็จนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเหลือเวลาอีกแค่เดือนเดียวนะคะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีแค่28วัน
นะคะเดี๋ยวจะจบภาคเรียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้เร่งมือนิดหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้ให้เด็กๆมาที่ตัว layout นะคะในการสร้างใส่วิดีโอนะคะสเต็ปแรกเลยให้พวกหนูมาที่ layout เลือก layout ที่หนูต้องการมิดเนี่ยนะคะจะใส่วิดีโอแค่อันเดียวมิดเลยเลือกเป็นแค่ layout อันที่1นะคะที่เป็นตัวรูปภาพอันเดียวแล้วก็จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนบรรยายเอานะคะมิดก็จะทำการเลือก layout ตัวที่1นะคะแล้วก็นะคะเลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมานะคะทีนี้สเต็ปที่2นะคะให้หนูเนี่ยทำการคลิกเมาส์นะคะคลิกเมาส์ตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะที่มีตัวตัวที่เป็นปุ่มบวกค่ะพอหนูคลิกเสร็จแล้วนะคะหนูจะเจอกับคำว่า YouTube เห็นไหมเอ่ยนะคะหนูจะเจอกับคำว่า YouTube ให้หนูกดเข้าไปนะคะแล้วหนูก็ค้นหาวิดีโอที่หนูต้องการจะใส่นะคะเอามาจากลิงก์ YouTube เพื่ออะไรนะคะหนูจะเห็นเว็บไซต์ส่วนมากเนี่ยเวลาที่หนูเข้าไปหาข้อมูลนะคะจะเป็นเว็บไซต์วิดีโอมาจากตัว YouTube ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นมิดก็จะเอาตัว 5W1H นะคะมาใส่เป็นทฤษฎีนะคะมิดก็เขียนไปเลย 5W1H นะคะแล้วก็ค้นหาเพื่อความมั่นใจเด็กๆสามารถที่จะไปดูจาก YouTube มาก่อนก็ได้นะคะพอเข้าไปดูใน YouTube เสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆก็คัดลอกชื่อนะคะมาใส่เพื่อที่จะได้ตัว YouTube อันเดียวกันนะคะมิก็จะใช้เป็นมีท้าถามค่ะพาจะถามว่าในหน้าเนื้อหาพาเคยแปะYouTube ไว้แล้วอะค่ะอันนี้พาต้องแปะที่มันเกี่ยวกับคำถามเหรอคะหรือว่าเป็นแบบเนื้อหาแต่ YouTube กับที่มันเป็นบรรยายอีกเหรอคะมิดของมิดเนี่ยมิดจะใส่วิดีโอให้เพราะว่าของมิดมันเป็นคำถามไปเปิดเผื่อเด็กๆยังไม่เข้าใจมิดเลยใส่เพิ่มเติมให้แต่ในส่วนของพาราถ้าเป็นข้อชอยแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะกรณีที่เป็นไปเปิดแบบของมิดนะอย่าง C อย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถที่จะมาดู YouTube ใหม่ได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้อยากย้อนกลับไปหน้าเนื้อหาแต่ถ้าเป็นแบบข้อกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะละเว้นไว้ก็ได้ค่ะไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใครอยากใส่ก็สามารถใส่ได้เหมือนกันอันนี้ตามหลักนะคะตามหลักเลยก็คือสามารถใส่ได้แต่ถามว่าไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นความรู้แบบท้ายหน่วยอ่ะมิดใส่เป็นอันนี้ละกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยมิดเอามาให้ใส่เพราะว่าที่มิดใส่นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถวิเคราะห์จากโจทย์ได้นะคะเพราะว่ามิดมีแค่โจทย์มาเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยมานั่งฟังอีกทีนึงว่า 5W1H เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวิธีการใส่ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เขียนบรรยายนิดนึงนะคะว่าเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะคะครับผมมีคำถามก็จะทำประมาณนี้นะคะในส่วนของตัวแบบฝึกหัดแต่ถ้าเกิดหนูเห็นเว็บไซต์อื่นๆนะคะมันจะสวยกว่านี้นะคะอันนี้เราทำโดยวิชาที่เราชอบนะคะมีการวางแผนมาแล้วนิดหน่อยนะคะก็ลองตกแต่งนะคะตัวเว็บไซต์ของพวกเราดูนะคะว่าพวกเราเนี่ยอยากได้ประมาณไหนนะคะอย่างที่บอกนะคะคือเราไม่ต้องเลือกตามทีมที่เขาให้มาก็ได้สามารถที่จะสร้างแยกจากข้างนอกแล้วมาอัพใส่เป็นแบบรูปภาพก็ได้นะคะแล้วถ้าอยากจะให้กดได้นะคะเราก็สามารถที่จะเชื่อมเป็นลิงก์ได้นะคะคลิกตรงนี้มันจะมีนะคะตรงปุ่มอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเอาปุ่มมาวางนะคะมันก็เดี๋ยวนะคอมมิตล้วนเราก็สามารถแทรกลิงก์ตรงนี้ได้นะคะเพื่อที่จะลิงก์ไปหาอีกหน้าหนึ่งที่เราต้องการจะให้ไปนะคะสมมุติว่าเราสร้างเพจขายของนะคะเราต้องการจะให้คนที่เลือกสินค้าเราเนี่ยนะคะสนใจชิ้นไหนนะคะให้แคปรูปไว้จากนั้นก็ให้ทักเรามาใน LINE นะคะเราก็ใส่ QR code LINE หรือว่าจะซิงค์อินนะคะด้วยตัวที่เป็น user ของ LINE ไว้เลยก็ได้นะคะมันก็จะเด้งมาหน้า LINE ของเรานั่นเองนะคะ
อ่ะตรงนี้นะคะในส่วนของตรงนี้เสาร์อาทิตย์นะคะเวลาที่เหลือนะคะให้พวกหนูเนี่ยทำสามหน้านี้ให้เสร็จนะคะหน้าแรกนะคะหน้าเนื้อหาเพราะว่าเท่าที่มีตรวจมาทุกคนเสร็จหน้าแรกนะคะหน้าเนื้อหาบางคนยังไม่ใส่เลยก็มีนะคะบางคนทำแบบฝึกหัดแล้วแต่ยังไม่เสร็จดีนะคะเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์นี้เคลียร์ทั้งสามหน้านี้ให้เสร็จนะคะแล้ววันอังคารคาบแรกมิตรจะขอดูทีละกลุ่มนะคะรับทราบไหมเอ่ยอ่ะเหลือเวลาอีก2นาทีมีคำถามไหมลูกใครมีคำถามมีข้อสงสัยไหมคะมิสครับค่ะลูกแบบฝึกหัดนี้ต้องแนบเฉลยไปให้ไหมไม่ต้องแนบค่ะไม่ต้องแนบครับโอเคค่ะใส่แบบเกตกัดได้เลยไม่ต้องแนบอ่ะน้องสี่คือ IVO ได้ต่อจากแบบฝึกหัดเลยใช่ไหมครับใช้ในแท็บเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช้แท็บเดียวกันได้เลยโอเคครับโอเคค่ะมีคำถามไหมลูกหวังว่าวันอังคารเด็กๆจะเสร็จนะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์มิจะเข้าไปกระตุ้นอีกรอบหนึ่งนะคะโดยการเช็คงานแล้วก็จะทักไปทีละกลุ่มเลยนะคะถ้าเกิดหนูไม่ทำนะคะหนูก็ไม่มีคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมช่วยกันทำงานด้วยกลุ่มนึงเนี่ยอยู่กันหลายคนเพราะฉะนั้นช่วยกันทำงานนะคะคนที่เพิ่งเข้ามานะคะคนที่เพิ่งเข้ามาหนูจัดการนะคะในส่วนของหน้าแรกนะคะหน้าเนื้อหาแล้วก็หน้าแบบฝึกหัดให้แล้วเสร็จนะคะวันอังคารเดี๋ยวมิจะให้พวกเราเนี่ยนะคะพรีเซนต์ความคืบหน้าของพวกหนูนะคะว่าหนูเนี่ยได้ทำหน้าไหนไปแล้วบ้างยังขาดอะไรบ้างนะคะแต่เป็นไปได้อย่าขาดเลยนะลูกเพราะว่าทำให้ครบจะดีกว่ามิจก็จะเช็คคะแนนให้พวกหนูแล้วนะคะอ่ะในหน้าแรกตรงนี้นะคะถ้ามองว่ามันยังไม่สวยสามารถหายแบบอื่นมาตกแต่งได้หน้าแรกก็เหมือนหน้า Facebook ของพวกเราจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายวิชาที่เราเลือกก็ได้กิจกรรมต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของวิทยาการแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในวันอังคารนะคะหวังว่า3หน้านี้จะเสร็จนะคะมีคำถามมีข้อสงสัยมั้ยลูกส่วนคนที่เพิ่งเข้ามานะคะมิดเช็คชื่อตามยูสเซอร์ให้แล้วนะคะถ้าไม่มีคำถามนะคะก็ขอจบในรายวิชาไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในวันอังคารนะคะน่าจะเป็นคาบเรียนที่2ที่เราจะได้เจอกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ